ียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์นาคี2ตำนานปฏิหาริย์ความรักความศรัทธาความเชื่อในพญานาคจากฝีมือการกำกับของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงหลังจากทุกคนได้รับชมภาพยนตร์นาคี2ในรอบปฐมทัศน์กันไปแล้ววันนี้คุณอาวิบูลยังเปิดเวทีให้แฟนๆทุกคนได้ซักถามข้อสงสัยในภาพยนตร์เรื่องนี้จากทีมดารานักแสดงหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยาแต้วณัฐพรและเคนภูภูมิกันแบบสดๆบนเวทีกันด้วยล่ะค่ะจากที่ไหนรบกวนบอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับเชิญครับตอนสุดท้ายของเรื่องครับตอนที่คุยกันต่อหน้าเจ้าแม่นาคีครับเขินมั้ยครับผมดูแล้วเขินมากเลยครับผมขอความกรุณาคำถามที่ส่งมานี่ลงข่าวด้วยนะครับผมข่าวเพราะรู้สึกเป็นส่วนตัวมากเลยครับผมเขินไหมครับผมพี่ชลน์ปองกับพี่สร้อยครับคือจริงๆแล้วต้องเป็นอินโฟไวส์นะครับตอนท้ายของเรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอินโฟไวส์กันแล้วขอจริงนะฮะฮะไม่ใช่คำถามหรออ๋อโทษจากผมเองเลยครับเจนไว้ถึงทีเรานะเชิญท่านต่อไปครับค่ะอยากทราบว่าที่ยาย่าเฝ้าอีสานได้เป๊ะขนาดนี้เนี่ยณเดชน์ได้สอนบ้างป่ะคะไม่ได้สอนค่ะคือจริงๆมีครูท่านหนึ่งค่ะชื่อครูหนิงแล้วครูหนิงก็จะต้องคอยบอกยาย่าอย่าฟังณเดชน์นะอย่าฟังณเดชน์มันคนละสำเนียงค่ะของพี่จะเป็นขอนแก่นในเรื่องจะ based on อุบลไม่ให้สอนค่ะเดี๋ยวงงดูด้วยดูเกินไปขอบคุณครับเชิญครับจบแล้วครับเจ๊ครับผมมีของเตรียมมาให้นะครับขออนุญาตนะครับผมเหรอครับเนี่ยครับบอกแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งที่ของพี่แต้วครับอันนี้ของพี่ยาย่าครับผมครับนี่ครับนี่ว้าวอยากถามว่าตอนที่สร้างหนังเรื่องนี้อยู่อะค่ะณเดชน์ยาย่าฝันดีป่ะคะตอนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ณเดชน์กับยาย่าฝันดีหรือเปล่าคะฝันดีมานานแล้วค่ะแต่ส่วนตัวผมเข้าใจว่าฝันดีที่สุดตลอดช่วง2สัปดาห์ที่อยู่ที่ปารีสป่ะครับจริงๆคุณเทนหัวเราะเพื่อคุณเทนหัวเราะอะไรครับเห็นเขา
หัวเราะกันผมก็เลยหัวเราะตามก็คือไม่ค่อยได้ฝันว่ากันนะฮะไม่ยากจะบอกนะฮะถ่ายกันถึงดึกเลยนะครับผมในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีท่านนักแสดงทั้ง4ท่านนะคะแต่ละท่านประทับใจฉากไหนกันบ้างดีมากเลยครับยังครับผมชอบฉากที่เขาอธิษฐานนะครับให้เจ้าแม่นาคีสมหวังในความรักนะฮะแล้วก็ได้ไปเจอกันเลยนะครับผมว่ามันดูแล้วมันก็อิ่มดีครับครับพี่เต้าครับเต้าชอบฉากที่เขาคุยกันในรถค่ะคุยกันในรถใช่ค่ะมันมีแบบหาทางออกไม่ได้แบบต่างคนก็ต่างแบบต้องการหาคำตอบของตัวเองเลยครับคือยังไม่ได้ชอบเป็นฉากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากๆคือเพราะว่าเรามีประสบการณ์นี้ที่เราต้องเข้าไปในแฟนแคสอะค่ะแล้วก็ฉากที่พี่อุ้มกำลังกรีดแบบเงยหน้าแล้วก็กรีดอะค่ะคือเขาทำเหมือนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นตอนที่เขาแสดงจริงๆผมตอนที่จริงผมก็จะพูดเรื่อง 4G ครับมันดีเกินกว่าที่ผมเคยคิดไว้อะครับมันสวยงามมากๆมันดูสมจริงมากๆมันดูเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของพญานาคเองหรือว่าจะเป็นพวก CG อื่นๆที่เกิดขึ้นมันสมบูรณ์แบบขอบคุณมากครับคุณณเดชน์ คุณกิติยะครับสำหรับ168ชั่วโมงในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกระแสหลังจากภาพยนตร์เข้าฉายกันไปแล้วที่เรียกได้ว่าภาพยนตร์นาคี2เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการภาพยนตร์ไทยที่มีรายได้ผู้เข้าชมทั่วประเทศทะลุ200ล้านตั้งแต่เข้าฉายเพียงแค่4วันแรกเท่านั้นเรียกได้ว่าพลังแฟนๆนาคีในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของวงการภาพยนตร์ไทยให้ก้าวหน้าก้าวไกลเทียบเท่าระดับต่างชาติและยังเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยเห็นความสำคัญและสนับสนุนผลงานของคนไทยด้วยกันจนทำให้เกิดปรากฏการณ์นาคีฟีเวอร์ในครั้งนี้ค่ะส่วนทางด้านในกรุงเทพของเราก็ไม่แพ้ค่ะเพราะว่างานนี้ได้พระนางอย่างหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและสาวยาย่าอุรัสยาไปรถโชว์พบปะแฟนๆไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขาแฟชั่นไอแลนด์โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์สาขารัชโยธินและโรงภาพยนตร์ SF สาขาเดอะมอลล์บางกะปิงานนี้นะคะเรียกว่าทั้ง2คนเข้าบุกเข้าไปเซอร์ไพรส์แฟนๆกันถึงในโรงกันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าดูหนังจบปุ๊บก็มีพระนางเข้ามาเซอร์ไพรส์กันแบบไม่ทันตั้งตัวเรียกได้ว่าได้ดูภาพยนตร์นาคี2กันแล้วยังได้เจอนักแสดงตัวเป็นๆออกมาเซอร์ไพรส์กันอย่างใกล้ชิดกันเลยล่ะค่ะก็น่าชื่นใจครับผมไม่ได้เห็นนานแล้วค่ะสำหรับแบบโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะที่คนมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าเขาชวนเพื่อนฝูงชวนคนในครอบครัวมาดูแล้วน่ารักนี้นะคะทำเอาแฟนๆหลายคนซึ้งจนน้ำตาคลอกันด้วยความปลื้มกันด้วยล่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่แฟนๆที่ตื่นเต้นได้เจอนักแสดงนะคะเพราะว่าทั้งยาย่าแล้วก็ณเดชน์เองต่างก็ตื่นเต้นและลุ้นไม่แพ้แฟนๆที่อยู่ในโรงภาพยนตร์กันเลยล่ะค่ะผมว่าเราอ่ะเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็เหนื่อยในระดับนึงแต่คนที่เหนื่อยกว่าเนี่ยน่าชื่นใจกว่าคนที่ลงทุนเอ่ยคนที่อยู่ข้างหลังทำ PR ผู้กำกับผู้จัดพี่แดงพี่ออฟอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะหายเหนื่อยได้แบบเต็มทีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนี้นะคะยังได้ลุ้นรับรางวัลจากการเข้าชมภาพยนตร์นาคี2ในครั้งนี้กันอีกด้วยนะมีว่าจะเป็นเสื้อยืดนาคีโปสเตอร์นาคี DVD เบื้องหลังแล้วก็อีกมากมายค่ะคนก็ชมหนัง 90% นะครับผมแต่ก็มีติมีข้อสงสัยอะไรบ้างเป็นธรรมดานะครับถ้าใครได้มาฟังแนวคิดของพี่ออฟในการสร้างสังคมหนังเรื่องนี้เราจะเข้าใจอะไรอีกเยอะๆเลยต้องดู 2-3 รอบค่ะและนอกจากยาย่าและก็ณเดชน์จะได้เซอร์ไพรส์แฟนๆในโรงภาพยนตร์กันแล้วยังได้ออกมาพบปะพูดคุยกับแฟนๆที่รอคอยอยู่บริเวณหน้าโรงกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการขอบคุณแฟนๆนาคี2ที่ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ในเรื่องนี้กันอย่างอบอุ่นและก็แบบใกล้ชิดเป็นกันเองฟินเวอร์มากๆเลยล่ะค่ะ